วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 22:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้พบกับผมสุขชัยปกป้องครับและผมบุรพาสมุนวงครับครับ3ช่วงรายการเช่นเคยครับในช่วงที่1เราจะไปคาดคะเนถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในรอบเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 10:00 นเป็นต้นไปครับช่วงที่2ของรายการวันนี้เรามีนัดหมายกับทางเฮียฮอหรือคุณสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ CEO ของทาง RS นะครับที่ก็จะมาฉายภาพถึงทิศทางการดำเนินงานในงวดปี2565นี้นะครับว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นไรแล้วก็ในส่วนของการเปิดตัวป๊อปคอยในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่อุ่นหนาฝาคลั่งทีเดียวคุณสุภชัยฮะเดี๋ยวจะได้มาสอบถามถึงรายละเอียดในส่วนนี้ด้วยช่วงที่3ของรายการนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกดูตัวเลขสำคัญทางการเงินของหุ้น PSG Corporation นะครับก็ถือเป็นการนำเสนอข้อมูลต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กรณีการประกาศรับงานโครงการใหญ่ที่สปป.ลาวครับอีก1หุ้นนะฮะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงที่3ของรายการวันนี้ซึ่งจะเป็นหุ้นอะไรนั้นเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจทั้งในแง่ของเงินปันผลและทั้งในแง่ของการเล่นเพื่อเอาส่วนต่างราคาหุ้นไม่ใช่สิฮะต้องบอกว่าลงทุนเพื่อเอาส่วนต่างราคาหุ้นหรือ capital gain นะฮะก็ต้องถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างคึกคักเลยตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราจะไปสำรวจดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรอบวันนี้กันก่อนนะครับก็ดูมีทั้งเขียวสลับแดงเลยครับไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าติดลบไป 0.96% นะครับขณะเดียวกันฮะหางเส็งฮ่องกงวันนี้บวกไป 0.11% นะครับเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับวันนี้ติดลบไป 1.17% นะครับมาใกล้บ้านเราอีกนิดนึงครับสิงคโปร์วันนี้บวกไป 0.07% นะครับอินโดนีเซียบวกไป 0.17% ฟิลิปปินส์นะครับ 1.28% ในนี้ถือว่าบวกแรงเลยฮะสำหรับฟิลิปปินส์วันนี้นะครับดูตลาดย่อมๆในอาเซียนวันนี้จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหลักอื่นๆในเอเชียนะครับครับมาดูตลาดหุ้นไทยรอบวันนี้กันบ้างคุณสุภชัยปิดตลาดที่ 1,680.02 จุดนะครับสำหรับวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.09% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 82,469 ล้านบาทแม้ที่ระดับดัชนีขนาดนี้ถือว่าปริ่มน้ำนะฮะ มันเป็นปริ่มน้ำของแนวต้านทางจิตวิทยาสำคัญใช่แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าผ่านแนวต้านมาได้กลายเป็นว่าตอนนี้1,680 น่าเป็นจุดวัดใจนะว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะมันปริ่มๆจริงๆนะฮะสำหรับในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าดูปัจจัยก็น่าสนใจครับคุณว่าจะไปต่อหรือเปล่าก็วันนี้แรงหนุนส่วนหนึ่งนะครับก็แน่นอนคล้ายๆกับหลายวันทำการที่ผ่านมาคือแรงหนุนแรงซื้อจากนักทุนต่างชาติที่วันนี้ซื้อสุทธิมาเพิ่มขึ้นมาถึง 1,140 กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการซื้อต่อเนื่องนะสำหรับนักทุนต่างชาติอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนนำไปในกลุ่มของหุ้นที่เป็นบลูชิปนะหลายๆหุ้นที่เป็นตัวหนุนนำดัชนีไปด้วยเหมือนกันนะครับขยายความจากที่คุณสุภชัยรายงานไปเมื่อครู่นะครับคือถ้าเราไปสำรวจดูในบรรดาหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในรอบวันนั้นก็ปรากฏพบว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารและการเงินคุณสุภชัยฮะเป็นตัวหนุนนำตลาดในวันนี้แม้ต้องอาจจะต้องเรียกว่าเป็นการประคับประคองนะฮะเพราะดัชนีมันบวกมาแบบปริ่มน้ำจริงๆนะแต่ดูแบงค์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กหุ้นไฟแนนซ์ก็พากันปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วหน้าแล้ววันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นการเปิดศักราชนะฮะเปิดฤดูกาลการแจ้งผลประกอบการในงวดปี64โดยจะเริ่มที่หุ้นธนาคารซึ่งขณะนี้เนี่ยมีรายงานเข้ามาว่าในส่วนของบริษัททิสโก้ Financial Group หรือว่าหุ้นทิสโก้ครับจะเป็นแบงค์แรกที่รายงานกันในวันพรุ่งนี้แล้วซึ่งแน่นอนว่าแรงซื้อที่เข้ามาในหุ้นกลุ่มดังกล่าวข้างต้นนี้นะฮะก็เป็นการสะท้อนถึงความคาดหวังที่มีต่อผลประกอบการของหุ้นแบงค์หุ้นไฟแนนซ์ในช่วงไตรมาส4ว่าจะออกมาดีนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือดีตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวตัวเลขจะเป็นอย่างไรครับวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นของทิสโก้กันแล้วทีนี้กลับมาดูแนวโน้มทิศทางของดัชนีสำหรับตลาดหุ้นในประเทศไทยวันพรุ่งนี้คุณสุภชัยฮะก็ดูจากลักษณะการเคลื่อนตัวตลอดหลายวันที่ผ่านมาดูจากปัจจัยอื่นๆแวดล้อมนี่นะฮะวันพรุ่งนี้ผมว่ามีโอกาสจะได้เห็นการไซด์เวย์ในกรอบแคบๆอีกครั้งหนึ่งนะแล้วดูแล้วถ้าไซด์เวย์ก็คือดูแล้วกรอบแนวรับนะฮะก็คงอยู่ประมาณสัก 1,670 นะฮะตามที่มีหลายๆโบรกเกอร์ประเมินกันไว้แล้วก็แนวต้านก็ต้องรู้นะครับว่าแคบเหลือเกินนะฮะ 1,683 จุดเท่านั้นเองนะฮะดูกรอบมันค่อนข้างจะแคบนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนะครับก็เดี๋ยวจับตาดูกันนะครับหลายปัจจัยทีเดียวคุณสุภชัยฮะทั้งเงินเฟ้อสหรัฐตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ล่าสุดก็ถูกปรับลดคาดการณ์ลงไปตัวเลขการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อนะฮะ
โอมิครอนก็ในบ้านเราเองก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ RS คือจริงๆต้องบอกว่า RS เนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาแลดูแล้วมันน่าเสียดาย คือด้วยโครงสร้างทางธุรกิจนะฮะแต่มันพอมันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในวงกว้างจนทำให้เกิดการล็อกดาวน์มานั้นเนี่ย มันส่งผลทำให้แผนธุรกิจของ RS เองต้องชะงักไปนะฮะแต่เดี๋ยวมาสนทนากับเฮียฮอว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ย มันจะพลิกกลับมาเป็นปีทอง ได้หรือไม่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับครับที่2ของรายการข่าวหุ้นคุณสุภชัยวันนี้เราก็นัดหมายพูดคุยกับทางเฮียฮอของ RS นี่นะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายปี64ที่ผ่านมานะฮะน่าจะเป็นปีทองของ RS แต่ก็ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามนะฮะว่าปี65เนี้ยจะเป็นปีทองได้หรือไม่เพราะ64ที่พลาดมาแล้วนะฮะด้วยภาวะด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเฮียฮอนะครับคุณสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง RS ขณะนี้ท่านรอพร้อมอยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับเฮียฮอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่เฮียฮอครับก่อนที่จะไปถึงตัวเรื่องของป๊อปคอยนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งฮะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปี64ที่ผ่านมาภาพรวมๆตัวนี้ที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้รับผลกระทบนะครับกับการระบาดของโควิดโดยเฉพาะช่วงที่รุนแรงมากในไตรมาส3และ4นะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าในภาพรวมของ RS อย่างที่ผมเคยเรียนว่าด้วย business model entertainment ซึ่งเราใช้ศักยภาพของธุรกิจมีเดียธุรกิจบันเทิงแล้วก็เข้ามาประสานกับธุรกิจพาณิชย์นะครับก็สามารถทำให้เราฝ่าฟันมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องเรียนว่าจุดเด่นของ RS ก็คือการที่เราเป็นองค์กรที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม้จะเกิดวิกฤตในช่วงสองครึ่งปีหลังสี่เนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถประคับประคองและผ่านมาได้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าในช่วงในขณะเดียวกันที่เราเจอผลกระทบนะสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเราใช้เวลาที่มันแก้ปัญหาเรื่องธุรกิจไปด้วยในขณะเดียวกันเราก็หาทางสร้างสรรค์แล้วก็คิดนวัตกรรมเพื่อในวันที่สภาพการทำธุรกิจมันกลับมาสู่ภาวะปกติผมคิดว่าเราก็จะมีโอกาสในการขยับและก้าวไปได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเป็นที่มาที่เราเพิ่งเปิดตัวไปคือตัวเหรียญป๊อปคอยนะครับที่เข้าใจว่าในส่วนของ RS เองเนี่ยนะฮะก็เตรียมที่จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับแผนดำเนินการของงวดปี2565นี้ในช่วงหลังจากนี้เนี่ยแต่ถ้าถามเอาภาพใหญ่ๆนะครับสิ่งที่จะเรียกว่ามีความแตกต่างระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมาเฮียเขามีประเด็นไหนหน้าจับตามองเป็นพิเศษหรือไม่ครับเรามีแผนจะแถลงข่าวนะครับเรื่องของแผนธุรกิจปี65ในวันที่24มกราคมนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆก็เอาภาพใหญ่ๆที่พอจะเปิดเผยได้ตอนนี้ก็คืออย่างแรกก็คือเราคิดว่าปี65นี้เป็นปีที่เราวางแผนจะกลับมาเติบโตได้ปกตินะครับแล้วก็แผนธุรกิจหลายๆแผนที่เราเคยวางแผนไว้ในปีที่6ปี64แล้วไม่ได้ทำโดยเฉพาะพวกอีเวนต์หรือบิ๊กคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเราก็วางแผนจะกลับมาทำในปีนี้ทั้งหมดส่วนที่2ตัวที่จะเป็นเรียกว่าไฮไลท์แล้วกันนะครับนอกจากการฟื้นตัวปกติของธุรกิจมีเดียไม่ว่าจะเป็นช่อง8หรือคลื่นวิทยุคูฟาเรนไฮตัวที่จะเป็นไฮไลท์ในปี65เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราให้น้ำหนักกับการสร้างโปรดักต์ไลน์อัพใหม่ๆในการออกไปขายในช่องทางอื่นๆ
นอกเหนือจากช่องทางไอสมอลของเราเองผ่านบริษัทไลฟ์สตาร์นะครับโดยมีการปรับทีมเตรียมงานแล้วก็มีความพร้อมพอสมควรนะครับปีนี้ก็จะเป็นคือจริงตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นชื่อบริษัทไลฟ์สตาร์นะครับเป็นโปรดักต์คอมพานีของเราปีนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ในการสร้างการเติบโตตัวอีกตัวหนึ่งก็คือที่คิดว่าจะแตกต่างกับปี64เลยชัดๆก็คือบริษัท Ford Apple ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเราที่เราเพิ่งทำการร่วมทุนในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการวางแผนในหลายๆเรื่องจริงๆก็ต้องเรียนว่า Ford Apple เนี่ยมีธุรกิจหลัก 2-3 เรื่องอยู่แล้วคือ1เรื่องการเป็นเอเจนซี่ทำออนไลน์มีเดียประเด็นที่2เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างประเทศโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เคป๊อปของเกาหลีแล้วว่าตัวที่เป็นไฮไลท์ปีนี้ก็คือการที่เราใช้ Ford Apple เป็นเรือธงในการบริหารจัดการเรื่องของป๊อปคอยซึ่งผมเรียกป๊อปคอยเนี่ยในปี65เนี่ยผมเรียกเป็นไฮไลท์ของ IS เลยเราจะใช้ป๊อปคอยในการเป็นตัวมาช่วยผลักดันทุกธุรกิจของเราให้มีการเติบโตและมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็ตัวป๊อปคอยเองก็จะสร้างระบบนิเวศคืออีโคซิสเต็มของไอเองที่แข็งแรงอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นครับครับเมื่อครู่นี้เราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีทองของ RS แต่จริงๆแล้วข้อเท็จจริงก็คือว่าพอมันมีโควิดเกิดขึ้นก็อาจจะมากระทบกับแผนงานที่วางเอาไว้คือไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าแต่มาปีนี้ก็สิ่งที่ไม่ได้ทำในปีที่แล้วก็คือจะได้กลับมาทำมากขึ้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็ต้องเรียนว่าปีนี้ผมคิดว่าถ้าเราเทียบในการตัวเลขนะครับในมุมตัวเลขถ้าเราเทียบปี65กับ64อาจจะเทียบกันแบบแอปเปิลไม่ได้เพราะว่ามันอย่างปีที่ผ่านมาแผนธุรกิจมันก็มีการปรับระหว่างปีนะครับมันก็คงเทียบกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามองจริงผมว่าปีนี้เป้าหมายที่เราวางไว้มีการเติบโตค่อนข้างมากนะครับซึ่งคงจะได้เปิดเผยให้กับนักลงทุนทราบในวันที่24มกราครับโอ้นะฮะเฝ้ารอติดตามนะครับแต่ส่วนช่วงที่ระหว่างรอ24นะฮะมันมีอยู่เรื่องที่เราเปิดตัวไปแล้วก็คือตัวของกรณีของป๊อปคอยนะฮะถ้าดูแล้วที่เปิดไปแล้วก็เห็นว่าตัวของเราที่ทำซอฟต์รันออกมาเนี่ยดูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงฮะโอเคฮะดีมากเลยครับต้องเรียนครับว่าจริงๆตัวป๊อปคอยเนี่ยเราส่วนตัวเราเองในทีมงานผมก็คาดหวังมากครับนะครับเราคาดหวังสูงมากแล้วก็อย่างที่ผมเปิดเผยไปแล้วว่าในช่วงซอฟต์รันเราตั้งเป้าหมายไว้จะมีฐานลูกค้าหรือยูสเซอร์ที่จะมาเป็นป๊อปสเตอร์เนี่ยประมาณสัก 3-4 แสนแต่ถึงเมื่อวันก่อนเนี่ยได้ตั้ง 5 แสนกว่าแล้วแล้วผมคิดว่าเป้าหมายเราวางไว้ล้านหนึ่งในเดือนกุมภาเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ยากครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือป๊อปคอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวแล้วพาร์ทเนอร์หรือแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ให้การตอบรับดีมากเร็วกว่าที่ผมคาดหวังไว้นะครับตอนนี้มีแบรนด์สปอนเซอร์คู่ค้าพันธมิตรเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็จะนำป๊อปคอยของเราไปเป็นเครื่องมือทางการตลาดครับมากมายนะครับรบกวนเฮียอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะว่าปีนี้อย่างที่เฮียบอกก็คือว่าจะมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนผลประกอบการเนี่ยมันจะมีมากกว่าปีที่แล้วตัวของป๊อปคอยนี่มันจะเข้าไปสอดแทรกได้อย่างไรรบกวนเฮียอธิบายให้ฟังเป็นรูปธรรมสักนิดหนึ่งโอเคครับถ้าผมคิดอย่างนี้ป๊อปคอยเนี่ยเป็นผมคิดว่าเป็นมันเป็นมากกว่าเหรียญดิจิตอลนะครับเพื่อที่อย่างที่ผมเรียนว่าป๊อปคอยไม่ใช่เป็นแค่ดิจิตอลโทเค็นจริงๆป๊อปคอยเนี่ยเราออกแบบมาเป็นสมาร์ทmarketing platform นะครับแล้วสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายป๊อปคอยจะเป็น big community นะครับในมุมธุรกิจป๊อปคอยเราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าในมุมของธุรกิจ commerce ของ RS เองเนี่ยเรานำเหรียญป๊อปคอยไปผมคิดว่าไปได้เซลได้มีประสิทธิภาพมากนะครับทั้งกับคู่ค้าเราหรือแม้กระทั่ง endconนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่าง
เรามีแคมเปญน้ำเดิมของเราคือคามูซีที่เราเตรียมจะออกแคมเปญก็ถ้าลูกค้าที่เดิมคามูซีเนี่ยก็สามารถได้เหรียญเลย อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นตัวเร่งแล้วก็สร้างผลักดันยอดขายได้ดีนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแผนเนี่ยเป็นการทำตรงถึงผู้บริโภคครับเพราะผมคิดว่ามันจะมีการทำ engagement ระหว่างเรากับผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เราจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยไปทำในทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็น ice mall ครับอย่างการ ice mall ที่เราทำการขายสินค้าผ่าน home shopping หรือออนไลน์เนี่ยต่อในปีนี้ที่เรามีแผนวางไว้ก็คือเราก็จะใช้ตัวเหรียญ Popcoin เป็นเหมือนกับเป็น benefit ครับเป็นของแจกให้กับลูกค้าเราลูกค้าซื้อสินค้า1แพ็คเราก็จะแจกเหรียญเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในมุมของการผักยอดขายป๊อปคอยจะเข้ามามีบทบาทมากนะครับแล้วก็ในมุมของลูกค้าเราเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าลูกค้าก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีเป็นส่วนลดเป็นคอยเป็นป๊อปคอยแปรซึ่งเมื่อป๊อปคอยตกอยู่ในมือของลูกค้าอย่างที่ผมเรียนว่าลูกค้าแต่ละท่านก็มีโอกาสในการใช้ป๊อปคอยที่หลากหลายเช่นอยากจะไปแปลเป็นเงินสดเลยก็ไปแลกเปลี่ยนใน exchangeหรืออยากจะเก็บไว้มาทำรีดีมกับกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ตลอดปีไม่ว่าจะเป็น product หรือบริการนะครับหรือจะเก็บไว้ฝากเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเหรียญก็ได้เพราะฉะนั้น อย่างที่ผมเรียนว่าป๊อปคอยจะเป็นก็เรียกโซลูชันที่เข้ามาสร้างวินวินซิทูเอชันไม่ว่าเราเป็นระหว่างเรากับคู่ค้าเราหรือกับลูกค้าเรานั้นทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศของป๊อปคอยจะแฮปปี้หมดนะครับเราถึงใช้คอนเซปต์ว่าจอยทูเอิร์นครับครับนายก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ดูจากเบื้องต้นที่ดาต้าเบสที่เรามีอยู่ฮะฐานลูกค้าเดิมที่ของ RSB อยู่เนี่ยกับตัวของจะประสานซินเนจี้กับตัวป๊อปคอยตัวนี้ยังไงฮะเอาดีเลยครับคืออย่างนี้ผมเรียนฮะ RS เองเนี่ยหลังจากที่เราทำธุรกิจมาจริงๆตั้งก็เรียกว่า40ปีแล้วนะครับเราผ่านมาแทบจะทุกธุรกิจละณวันที่เรามาประสบความสำเร็จแปลงเป็นใช้โมเดล Entertainment เนี่ยผมก็จะเรียนว่าเรามีฐานลูกค้าที่เป็นแฟนเพลงเราที่เราสะสมมาผ่านการเป็น Subscriber ของ YouTubeช่อง YouTube ของเราทั้งอาสยามกามิกาเซ่รถสาวเนี่ย40ล้านคนนะครับแล้วก็ยังมีลูกค้าที่ฟังเพลงผ่านคลื่นคูเนี่ย3ล้านกว่าคนที่เป็นแฟนประจำยังมีลูกค้าที่ดูช่อง8ร่วม10ล้านยังมีลูกค้าที่เป็นผู้ค้าเรากับลูกค้าที่ซื้อของผ่าน RS Mall หลายล้านคนแต่อย่างที่เรียนฮะมันเป็น database ที่ถูกแยกเป็นกองพอเราใช้ป๊อปคอยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมหรือทำเอนเกจกับลูกค้าเนี่ยมันจะทำให้ database ที่ถูกแยกเป็นกองเนี่ยจะเชื่อมเป็นกองเดียวกันแล้วก็ไม่มีรอยต่ออีกต่อไปมันจะกลายเป็น big data ขนาดแท้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างในอดีตเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาที่เราทำธุรกิจกับลูกค้าเราลูกค้า RS Mall เราเมื่อซื้อสินค้าเราเรามีให้ point นะฮะให้ point คะแนนลูกค้า RS Mall ก็สามารถจะใช้ได้เฉพาะกับ RS Mall ซื้อของแลกของแต่หลังจากนี้ถ้าเป็นป๊อปคอยเนี่ยเขาสามารถจะป๊อปคอยไปทำอะไรก็ได้กับวิทยุก็ได้กับทีวีก็ได้หรือแลกคอนเสิร์ตก็ได้หรือกับอาจจะไป exchange เป็นเงินสดก็ได้มันจะทำให้ฐานลูกค้าเราที่ถูกแยกเป็นแต่ละประเภทอะครับรวมเป็นกองเดียวกันได้นะครับครับแล้วมันจะกลายเป็นอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็น big community นะครับแล้วก็ผมใช้โมเดลนี้แล้วก็ใช้ตัวป๊อปคอยเนี่ยออกมาไปชวนพาร์ทเนอร์แบรนด์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาใช้ระบบนิเวศฐานลูกค้า 5-60 ล้านคนเนี่ยร่วมกันครับผ่านป๊อปคอยครับครับเฮียฮอขออนุญาตทิ้งท้ายสั้นๆ นิดเดียวปีนี้มั่นใจมากน้อยแค่ไหนจะกลับมาเทิร์นอาราวได้ในแง่ของผลประกอบการ
ปีนี้จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับผมคาดหวังอย่างนี้ละกันว่าถ้าไม่มีการปิดเมืองล็อกดาวน์นะครับแล้วถ้าเราสามารถควบคุมหรืออยู่กับสถานการณ์โควิดแบบนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีทองของ IS นะครับแล้วก็เรามีความเชื่อมั่นมากนะครับว่าด้วยธุรกิจทุกธุรกิจภายใต้โมเดล Entertainment เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรทำเงินเครื่องจักรทำงานที่เดินหน้าไปได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วปีนี้ผมคิดว่ามีตัวป๊อปคอยซึ่งผมคิดนี่เป็น อาวุธสำคัญก็แล้วกันทางการตลาดที่จะเข้ามาช่วยไดรฟ์ยอดขายไดรฟ์เซลล์ไดรฟ์เรื่องของมีเดียมาร์เก็ตติ้งจะเป็นตัวเร่งทำให้เราเข้าสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับเฮียฮอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์หรือเฮฮอนะครับ CEO ของ RS ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงถัดไปของรายการข่าวหุ้นครับครับของรายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30คุณสุภชัยครับครับไปกันที่กรณีของหุ้นบริษัท PSG Corporation จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น PSG นะครับครับราคาปิดล่าสุดอยู่ที่1.45 บาทนะครับรอบวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกถึง 7.41% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่670 ล้านบาทโดยประมาณหลายคนคงจะเกิดความสงสัยครับหลายคนคงอยากจะตั้งเป็นประเด็นตั้งเป็นคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น PSG มันปรับเพิ่มขึ้นมาได้ขนาดนี้จากการนำเสนอข้อมูลในเรื่องนี้นะครับเอาแค่เฉพาะรายการนี้เนี่ยมีอยู่2ครั้งด้วยกันครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการกันมาโดยตลอดนะครับก็น่าจะได้ทราบถึงที่มาที่ไปของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเป็นปูมเรื่องกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้ววันนี้ฮะผมอยากจะนำพาทุกท่านไปดูตัวเลขสำคัญทางการเงินนะฮะบางตัวเลขของ PSG เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นกระดาษสีขาวของบริษัทนี้ที่ผมมักจะใช้คำว่ากระดาษสีขาวคุณสุภชัยฮะเพื่อให้มันเห็นภาพว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสีสันอะไรที่ถูกนำมาแต่งแต้มอยู่บนกระดาษใบนี้เนี่ยมันจะเฉิดฉายขึ้นได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวด้วยนะครับไปเริ่มดูในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องอันนี้เราก็หยิบจับเอาตัวเลขนะฮะที่มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในช่วงสิ้นไตรมาส3เนี่ยมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้ครับอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยากจะโฟกัสไปดูเป็นลำดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือที่เรียกกันว่า current ratio คุณสุภชัยครับครับมีการรายงานตัวเลขสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับณสิ้นไตรมาส3ปี64อยู่ที่50.54 ล้านบาทในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนครับอยู่ที่ 76.37 ล้านบาทเมื่อนำเอาตัวเลข2ตัวนี้มาใส่ในสมการของ Current Ratio นะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขออกมาอยู่ที่ 0.66 เท่าให้ตีความตามประสาทางการเงินนะเนี่ย 0.66 เท่า Current Ratio ซึ่งมันต่ำกว่า1อันนี้ถือว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีคุณสุภชัยฮะให้นึกภาพว่าถ้ามีเจ้าหนี้มาเคาะประตูบ้านมาทวงหนี้เนี่ย บอกเนี่ยไปหนี้ฉันอยู่1บาทนะไอเราเปิดประตูออกไปบอกแบเบอร์เลยฮะผมไม่มีจะจ่ายผมมีแค่66สตางค์นะฮะอันนี้ตีความกันง่ายๆเลย current ratio ต่ำหนึ่งนั่นหมายถึงเวลาเจ้าหนี้มาเคาะประตูบ้านเพื่อทวงหนี้เราจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ครบทั้งจำนวนนะฮะแต่เดี๋ยวมาขยายความในส่วนนี้ต่อไปดู ratio ถัดไปนะฮะอันนี้จะข้ามไปในส่วนของอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินละไปดูตัว DE ratio ในปัจจุบัน
หนี้สินรวมครับอยู่ที่135ล้านบาทในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ equity นั้นเนี่ยอยู่ที่128ล้าน6แสนบาทโดยประมาณเมื่อนำมาใส่ในสมการครับเราได้ DE ratio ออกมาที่ 1.04 เท่าซึ่งที่ระดับนี้ครับ1เท่าบวกลบหรือว่า1เท่าเศษๆเนี่ยถือว่าเป็นค่าที่ต่ำมากฉะนั้นถ้าในมุมมองของแบงค์สมมติผมเป็นแบงค์เนี่ย คุณสุภชัยเดินมาขอทำเรื่องกู้เงินผมดูงบการเงินบอกอ้อ DE 1เท่าเศษๆแบบนี้เนี่ยผมก็จะมองว่าคุณสุภชัยเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำนะฮะไอโอกาสที่ผมจะปล่อยกู้ให้มันก็มีสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนหรือดอกเบี้ยที่ผมจะคิดจากคุณสุภชัยอันนี้ก็น้อยลงนะฮะอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีถ้ามาดูตัวของ DE ratio นะครับต่อเนื่องไปฮะยังอยู่ในอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินตัว debt ratio ตัวนี้ก็สำคัญฮะครับหนี้สินรวม135ล้านบาทสินทรัพย์รวม264ล้านบาทโดยประมาณนำมาใส่ในสมการตรงนี้ครับเราได้ค่าออกมาอยู่ที่ 0.51 เท่าค่านี้ต่ำกว่า1นะฮะถือว่าดีฉะนั้นที่ 0.51 เท่าเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะฮะแปลมาเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆนั่นคือไม่เข้าข่ายที่จะมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับเพราะ DE แค่ 0.51 เท่านั้นเองนะ 0.51 เท่านะครับ, นะครับพอไม่เข้าข่ายมีหนี้สินล้นพ้นตัวตรงนี้ผมว่ามันเป็นคุณสมบัติหลักๆอย่างหนึ่งละที่ทำให้ PSG เนี่ยมีสภาพของการเป็นโครงบริษัทครับเป็นโครงบริษัทที่มีความพร้อมจะลุยได้ในทุกสถานการณ์ลุยได้ในที่นี้หมายถึงว่า คุณใหม่เข้ามาธุรกิจใหม่เข้ามา จะไปรับงานไปรับโปรเจกต์ที่ไหนเนี่ยมันพร้อมจะทำได้ทันทีนะครับครับเอาละฮะนี่ก็เป็นอัตราส่วนสำคัญทางการเงินหลักๆจริงๆยังมีอีกหลายเรโชครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ นะครับยกตัวอย่างคืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรอัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์อย่างเช่นพวก total asset turnover นะอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด ซึ่งเหล่านั้นเนี่ยไปคำนวณก็ไม่มีประโยชน์เพราะวันนี้ธุรกิจใหม่ยังไม่เริ่มใช่เพิ่งจะประกาศไปเมื่อวานถูกไหมฮะใช่เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ลงมือปฏิบัติการเนี่ยในช่วงประมาณสัก1เดือนนับจากนี้ไปแล้วก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงต่อจากนั้นครับเอาแล้วนะฮะทีนี้ถามว่าเอา3เรโชเนี้ยดูแล้วเป็นยังไงนะหลักๆเมื่อครู่เราดูอะไรฮะ current ratio อันนี้ไม่ดี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 นะแต่พอมาดู debt ratio เอาสินทรัพย์ก็ยังมีมากกว่านะฮะมากกว่าตัวของหนี้สินอยู่เป็นเท่าตัวใช่เริ่มอุ่นใจขึ้นมาคุณสมชัยดู DE ratio บอกแบบนี้ถ้าต่อไปมีโปรเจกต์ไปกู้แบงก์ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแบงก์ยังพร้อมจะคุยด้วยนะฮะทีนี้มีข้อพึงระวังผมอยากจะนำพาท่านผู้ชมฮะให้ไปเฝ้าสังเกตกันสักนิดหนึ่งมีอยู่หลายประการนะยกตัวอย่างอ่ะเมื่อครูพูดไปถึงแล้วคือ current ratio มันต่ำกว่า1ใช่นะฮะผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันมีข้อพึงระวังแบบนี้แล้วมันมีสูตรแก้หรือไม่นะฮะอย่างกรณี current ratio ต่ำกว่า1เนี่ยคุณสุภชัยฮะอย่าลืมนะฮะเขาเพิ่งจะผ่านพ้นการเพิ่มทุนมาใช่คือไอ้ตัวเลขที่เรานำมารายงานเมื่อครู่เนี่ยมันคือณสิ้นไตรมาส3แต่เงินเนี่ยมันเข้ามาในบริษัทจริงๆคือช่วงไตรมาส4นะฮะเวลาเงินที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาในรูปของกระแสเงินสดจากการจัดหาทุนคุณสุภชัยฮะก็จะเข้าตรงไปที่บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดฉะนั้นเนี่ยเงิน 1,000 ล้านเศษที่มาจากการเพิ่มทุนฮะจะไปอยู่ในตัวของเงินสดซึ่งเงินสดเนี่ยอยู่ในบัญชีของสินทรัพย์ฉะนั้นมันก็จะทำให้ตัวสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะฮะมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งถ้าเรามาทำสูตรสมการใหม่อีกครั้ง current ratioจะสูงกว่า1 อย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้คือสูตรแก้สำหรับเรื่องที่1เรื่องของผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องอันนี้ผมว่าคิดง่ายๆฮะคุณสุภชัย1บวก2เป็น3 3บวก4เป็น7ถ้ามันขาดทุนต่อเนื่องสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปเร่งสร้างรายได้แล้วก็ไปบริหารต้นทุนให้มันมีประสิทธิภาพจะได้มีกำไรซะนะฮะอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3 free float ต่ำฮะเพราะพอเพิ่มทุนมาแบบ PP เนี่ยมันคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่า 80% ของหุ้นทั้งหมดใช่นะครับงั้น free float ต่ำถามว่าแล้วจะแก้อย่างไรคือบนคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยนะฮะทีมงานเราจัดเตรียมมาเขียนไว้ว่าขาวดำ
แล้วขาวดำเนี่ยก็คือจะทำ PORPP หรือขายในตลาดรองก็ได้ไอ้ขาวดำเนี่ยคือมันมีทั้งดาร์กเวย์นะฮะมันมีทั้งวิธีดักดาร์กแล้วก็มีวิธีใสๆนะถ้าวิธีดาร์กกรณีนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่มันครบไซเลนต์พีเรียดของพวกผู้เพิ่มทุนที่ราคา2สตางค์เนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งไซเลนต์พีเรียดเขาคือ6เดือนเขาจะสามารถขายสัดส่วน 25% ของหุ้นที่มีทั้งหมดออกมาในตลาดรองได้ถ้าเขาคิดจะทำกำไรแค่นั้นนะอันนี้คือดาร์กเวย์เป็นสีดำนะฮะขายมันในตลาดรองเลยก็เพิ่มโฟลดเข้าไปนะฮะหรือจะดาร์กน้อยลงมาหน่อยนะฮะก็ไปทำ PO ก็คือเอาหุ้นเดิมที่มีอยู่ไปขายทำ PO ซะใช่นะหรืออาจจะมีการเพิ่มทุนแบบ RO ให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมนะฮะหรืออาจจะเป็น PP ให้กับกลุ่มอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้ก็กระทำได้หลายวิธีนะข้อพึงระวังข้อที่4มีผลขาดทุนสะสม 1,500 ล้านบาทเศษก็ตรงนี้ก็แก้ตรงๆฮะจะลดทุนหรือว่าเร่งสร้างกำไรให้มันเข้ามาชดเชยไอ้ผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 1,500 กว่าล้านบาทได้แต่ถามว่าตรงนี้สำคัญไหมผมว่าในชั้นนี้นะมันอาจจะยังไม่จำเป็นคุณสุภชัยฮะ คือการขาดทุนสะสมเนี่ยปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นเลยนั่นคือไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใช่นะฮะไม่สามารถจ่ายปันผลได้แต่ว่าตอนนี้ราคาของ PSG ครับไปแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าดูแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของการล้างขาดทุนสะสมเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นรองที่คุณลาพูดถึงครับแต่ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้การเทิร์นอาราของราคามากกว่าหรือเปล่านั่นก็เป็นได้เป็นได้นะแต่ผมก็อยากจะตั้งเป็นประเด็นไว้ว่าถ้าจะเร่งล้างขาดทุนสะสมตอนนี้จริงๆเนี่ยแล้วก็กรอบกับว่าPSG แหมไปนึกถึงอีกบริษัทหนึ่ง PSG เพิ่งจะประกาศรับงานโครงการใหม่มาแล้วเขาก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้บอกมูลค่าโครงการที่ได้มาคือ 9,000 ล้านบอกว่าจะมีกำไรสัก 10% นั่นคือ900ล้านจะมีกำไรสัก 20% นั่นคือ 1,800 ล้านระยะเวลาส่งมอบงานกลมๆเนี่ยประมาณเกือบๆ3ปีแล้วตีเป็น3ปีเลยก็ได้นะฮะถ้า 1,800 เนี่ยมันจะตกปีละ600ล้านนะฮะในส่วนของกำไรถ้าบอกว่าจะเร่งลดขาดทุนสะสมเพื่อให้ปันผลได้เนี่ยแบบนี้ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เขาอาจจะไม่ได้มองยาวนะ อาจจะคิดว่าแค่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินออกไปนะฮะเพราะเวลาปันผลแล้วผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์แต่มันต้องดูว่าใครถือใหญ่ที่สุดนะฮะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ายังไม่จำเป็นแต่ก็เป็นข้อพึงระวังเอาไว้นะฮะข้อพึงระวังถัดมาคือเรื่องของการมีจำนวนหุ้นสามัญมากและเราวงเล็บไว้ด้วยว่าอย่างมีนัยยะสำคัญคือจำนวนหุ้นตอนนี้มัน60,000 กว่าล้านหุ้นขณะที่ข้อพึงระวังสุดท้ายนั้นคือส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่มีอยู่มหาศาลนะฮะส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นนั่นหมายถึงว่าราคาที่มีการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยมันต่ำกว่าราคาพาใช่ใช่ไหมฮะเช่นกรณีเพิ่มทุนล่าสุดพา1บาทขายที่2สตางค์อันนี้เรื่องของส่วนต่างไม่ต้องไปพูดถึงฮะมันต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญอยู่มหาศาลซึ่ง2ข้อพึงระวังตรงนี้มันมีวิธีแก้คล้ายๆกันคุณสุภชัยฮะจะรวมพาแล้วค่อยไปเพิ่มทุนใช่ไหมฮะในวันที่ผลประกอบการมันมั่นคงก็ไปเพิ่มทุนในราคาที่มันสูงกว่าพาแล้วก็ทำเช่นนั้นไปนะฮะปรับโครงสร้างของหุ้นให้มันอยู่ในสัดในส่วนที่ดูแล้วมันเป็นไปทำหลักมาตรฐานสากลนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่สามารถจะกระทำได้ตรงนี้นะฮะทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า PSG เนี่ยเป็นโครงบริษัทที่ใสขนาดไหนเบาตัวขนาดไหนมีความพร้อมที่จะไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะฮะได้แค่ไหนนะฮะแล้วตรงนี้เองก็น่าจะเป็นการตอบคำถามทางอ้อมได้ด้วยว่าราคาหุ้น PSG ทำไมถึงปรับเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้และมีโอกาสจะไปต่อได้มากกว่านี้อีกหรือไม่ อยากจะให้จับตามองครับหุ้นนี้ผมว่าน่าจะไม่หยุดลงเพียงเท่านี้นะครับน่าติดตามดูนะครับมาดูอีกสักหุ้นหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเริ่มที่จะได้เห็นในแง่ของแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะโรยลงไปนะฮะนั่นก็คือกรณีของ DCC นะครับหรือว่าบริษัทไดนาซีเซรามิกจำกัดมหาชนหรือว่า DCC นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยถ้าดูจากราคาหุ้นตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับแต่จุดที่น่าสนใจฮะผมว่ามีอยู่2จุดคือจุดแรกก็คือเรื่องของอัตรากำไรสุทธิถ้าดูย้อนหลังไปสัก3ปีในช่วงที่ผ่านมานะครับไปดูสักนิดหนึ่งฮะแต่ดูอัตรากำไรสุทธิเนี่ยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 2-3 ปีให้หลังมานี้นะฮะมีอัตราเร่งในแง่ของอัตรากำไรสุทธิค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับถ้าไปดูปี61นะครับอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 14.11% นะครับปี62นะครับอัตรากำไรสุทธิย่อลงมานะครับ 13.59% แต่หลังจากนั้นนะปี63นะครับ
อัตรากำไรสุทธิพุ่งขึ้นไปถึง 18.47% แล้วก็ล่าสุดนะครับงบณสิ้นไตรมาส3ของปี64นะอัตรากำไรสุทธิพรวดขึ้นไปถึง 20% นะฮะอันนี้ก็ได้เห็นในแง่ของอัตรากำไรสุทธิที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวดูฮะถ้าปิดไตรมาสแล้วหรือว่าปิดปีแล้วนะครับของปี64เนี่ยอัตรากำไรสุทธิจะเป็นเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันนะอีกตัวเลขหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของปันผลนะครับอัตราปันผลตอบแทนหรือว่าดิวิเดนด์ยิลด์นะครับดูแล้วนะฮะถ้าดูจากปี61เนี่ย 6.53% นะครับปี62 5.54% ปี63ย่อลงมานิดหนึ่งนะครับ อยู่ที่ 4.15% ปี64ขยับขึ้นมา 5.22% แล้วก็ล่าสุดณราคาปิดนะฮะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4.88% ดูแล้วนะครับ2อันนี้สัมพันธ์กันอยู่นะครับอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโอเคละอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลดิวิเดนด์ยิลด์อาจจะย่อตัวลงมาบ้างเพราะราคาเริ่มกลับมาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ DCC นะฮะก็มันจะเป็นส่วนหักล้างกันคือถ้าราคาหุ้นขึ้นตัวดิวิเดนด์ยิลด์ก็จะหดแคบลงใช่อันนี้ก็มันเป็นความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างกันอยู่แล้วนะครับใช่ที่คุณสุภชัยพูดถึงไปเมื่อครู่หุ้น Dynasty Ceramic ครับผมว่าโดดเด่นทั้งในเรื่องของเงินปันผลคือถ้าดูจากสถิติการปันผลย้อนหลังเนี่ยแน่นอนฮะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีอัตราการปันผลเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับต้นๆในตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วยนะครับกอบกับถ้าจะดูในแง่ของมูลค่าเพิ่มที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับราคาหุ้นนั้นเนี่ยล่าสุดฮะทางบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim Eng ประเทศไทยได้มีการกำหนดคำแนะนำซื้อหุ้น Dynasty Ceramic ที่ราคาเป้าหมาย3บาท50สตางค์เทียบเคียงกับราคาปัจจุบัน3บาท4สตางค์เท่านั้นนะคุณสุภชัยครับก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่มากพอสมควรซึ่งหุ้นนี้ผมว่าระยะกลางน่าสนใจคือเล่นลุ้นได้ทั้งในแง่ของ Capital Gain นะฮะแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างน้อยมีเงินปันผลปีละ 4% 5% บางปีดีหน่อยไปไกลถึง 6% นะฮะไว้ให้ทางผู้ถือหุ้นได้ใช้สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้วยเอาละครับก็เป็น2หุ้นที่หยิบยกมานำเสนอกันในช่วงที่3ของรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมกับคุณสุภชัยขออนุญาตกราบลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ